นี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของสงครามในชนวนกาซานะคะกว่า8เดือนที่ผ่านมามีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเจราจาหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันมาโดยตลอดแต่ต้องบอกว่าการเจราจาเหล่านั้นประสบความล้มเหลวแล้วก็ชะง,งักงันนะคะนั่นทําให้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเขามีการเสนอแผนในการเจราจาหยุดยิงครั้งใหม่ขึ้นมาและล่าสุดนี้ผู้นําสหรัฐก็ออกมาบอกว่าคาดหวังนะคะว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็ฮามาสจะยอมรับข้อเสนอ นอใหม่ที่ว่านี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภา,าความมั่นคงทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ในรายการ this week 2ส,สถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐค่ะบอกว่าสหารัฐคาดหวังว่าถ้ากลุ่มฮามาสตอบรับข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซาฉบับใหม่ของอิสราเอลก็อาจจะได้เห็นอิสราเอลยอมรับข้อเสนอแผนดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยตัวกลางเจราจาไกล่เกลี่ยสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสอย่างอียิปต์กาตาร์และสหรัฐได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันตามแผนที่ทางโจไบเดนผู้นำสารัฐเปิดเผยไปตั้งแต่สุกที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ยอฟกัลเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันค่ะว่า อิสราเอลจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กลุ่มฮามาสจะยังคงปกครองกาซาต่อไปไม่ว่ากระบวนการด้านสันติภาพจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามพร้อมกับย้ำนะคะว่าอิสราเอลเองกำลังหาทางเลือกอื่นๆให้กับกลุ่มฮามาสแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเ,เกี่ยวกับรายละเอียดทางเลือกที่ว่านี้เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ย้ำนะคะว่าเงื่อนไขในการยุติสงครามของอิสราเอลคือการทำลายล้างกลุ่มฮามาส การปลดปล่อยตัวประกันและการที่จะทำให้มั่นใจว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลและยังคงเป็นเงื่อนไขที่ไม่เปลี่ยนแปลงของอิสราเอลนะคะท่ามกลางความคาดหวังในการบรรลุข้อเสนอใหม่ของอิสราเอลและฮามาสสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือข้อสรุปของการประชุมคณะมนตรีสงครามของอิสราเอลที่ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเป็นสมาชิกด้วยนะคะณนะตอนนี้สมาชิกระดับสูงของอิสราเอลเองก็กําลังหาหรือเกี่ยวกับแผนที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนมีการเปิดเผยออกมามาดูในรายละเอียดกันหน่อยนะคะแผนที่ว่านี้เป็นแผนการหยุดยิง3ระยะค่ะระยะแรกนะคะแผนฉบับนี้เสนอให้อิสราเอลและฮามาสหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์ซึ่งในระยะนี้เอง กองกำลังอิสราเอลจะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ทุกที่เลยในสนวนกาซารวมถึงต้องมีการปล่อยตัวประกันจำนวนหนึ่งรวมถึงผู้หญิงผู้สูงอายุแล้วก็คนเจ็บนะคะเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนและในขั้นตอนนี้ก็จะมีการปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันด้วยส่วนระยะที่2ค่ะก็คือการที่ฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงนายทหารอิสราเอลให้เป็นอิสระ และระยะที่3ก็คือการคืนศพของตัวประการชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงปฏิบัติการตามแผนการฟื้นฟูครั้งใหญ่โดยมีสหรัฐแล้วก็นานาชาติให้การช่วยเหลือในการกลับมาสร้างบ้านเรือนโรงเรียนรวมถึงโรงพยาบาลในฉนวนกาซาขึ้นใหม่อีกครั้งนะคะอย่างที่บอกว่าอิสราเอลเขาก็มีเงื่อนไขของเขาซึ่งเขาบอกว่าเห็นชอบในกรอบของแผนที่ว่านี้แต่ว่าในรายละเอียดคงยังต้องคุยกันอีกเยอะนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวของสงครามที่ดำเนินมามากกว่า8เดือนแล้วเมื่อวานนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมาย30แห่งรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารคลังอาวุธแล้วก็เรือนจำของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอล ส่วนที่เมืองราฟานะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกาซาที่นี่การต่อสู้ก็ยังดำเนินไปอย่างดุเดือดมีรายงานว่าอิสราเอลใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินไอพ่นยิงโจมตีพื้นที่ทางตอนกลางของกาซาบริเวณค่ายผู้อพยพเทลอาลซูลตานรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะโดยในการโจมตีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย60คนในช่วงเวลาแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วณตอนนี้นะคะฝั่งของอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,200รายขณะที่ปฏิบัติการตอบโต้กลับของอิสราเอลในชนวนกาซาทําทให้ชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปแล้วมากกว่า36,379คนและตัวเลขนี้เองค่ะทำให้ต้องมีการกดดันอย่างหนักนะคะจากนานาชาติให้อิสราเอลต้องยุติสงครามทันทีรวมไปถึงเป็นที่มาของการเสนอแผนสันติภาพล่าสุดค่ะ